สวัสดีครับผมอาจารย์นุบลสวิทย์1997นะครับวันนี้ผมอยู่กับ Toyota Fortuner โมเดลปี2010นะครับกับชุดแต่งอุปกรณ์เทพๆจาก ARB นะครับวันนี้ตามผมมาดูเลยครับคลิปนี้มีไว้สำหรับท่านที่กำลังจะแต่งรถนะครับฝากชมให้จบคลิปด้วยนะครับผมเริ่มต้นจากระบบช่วงล่างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็ระบบช่วงล่างก็จะเป็นของตัว Omen Emu ตัว Nitro Charger Sport นะครับมาพร้อมกับสปริงหน้ารองรับน้ำหนักกันชนแล้วก็วินนะครับผมและก็ในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นช็อคอัพไนโตรชาร์เจอร์สปอร์ตของ Omen Emu อยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับสปริงรับโหลด200กิโลนะครับเพื่อรองรับน้ำหนักเต็นท์และก็สัมภาระและก็ต่อไปนะครับด้านหน้าเราก็มาชมในส่วนของกันชนหน้าตัวนี้เป็น ARB Deluxe นะครับกันชนหน้ามาพร้อมกับวินช์วอนนะครับ 12,000 ปอนด์เป็นวินช์เชือกไวเลส Wi-Fi นะครับตามไปด้วยUVP นะครับตัวนี้ก็คือกันแข้งนะครับจาก ARB มาพร้อมกับหูลากสีแดงอย่างเทพอย่างสวยนะครับรถที่จะต้องออกลุยนะครับออกทิปออกมาห้ามพลาดนะครับสำหรับตัว UVP หรือว่ากันแข้งนะครับและก็สำหรับระบบส่องแสงสว่างในยามค่ำคืนคันนี้ต้องยกให้ARB Solid Light นะครับผมเป็นดวงใหญ่กลมด้านหน้านะครับเป็นไฟ LED ที่สามารถปรับความสว่างได้ถึง5ระดับนะครับกับไฟ Solid Light จาก ARB นอกจากนี้ยังไม่พอนะครับยังมาพร้อมกับไฟเบสแลกนะครับของ ARB ผมบอกเลยนะครับว่าไฟดวงนี้แจ่มอย่างเทพๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลำแสงในตอนกลางคืนกันนะครับว่าไฟมันดวงนี้มันแจ่มยังไงบ้างเป็นแบบไหนบ้างนะครับในระบบของไฟส่องสว่างในยามค่ำคืนให้คุณขับรถได้อย่างปลอดภัยในการออกทริปเที่ยวป่ากันนะครับในส่วนของตัวสโนว์เกิลคันนี้ผมเลือกสโนว์เกิลของซาฟารีอยู่แล้วนะครับติดตั้งให้กับ Toyota Fortuner นะครับลำกล้องใหญ่ยาวอากาศหมุนวนได้ดีติดแล้วใช้งานได้จริงนะครับต้องSafari นะครับจากอุบลเซอร์วิส1997นะครับในส่วนระบบทัวริ่งนะครับคันนี้ผมก็จัดให้นะครับเบียดแร็กแล้วก็เต็นท์หลังคาซิมสันพร้อมกับตัวออนนิ่งขนาด2เมตรคูณ2เมตร50ตัวออนนิ่งตัวนี้นะครับเป็นแบบถุงผ้านะครับมาพร้อมกับไฟออนนิ่งนะครับส่องสว่างในยามค่ำคืนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตอนค่ำคืนออนนิ่งไฟมันแจ่มขนาดไหนครับมาถึงอุปกรณ์สุดท้ายนะครับอาวุธเด็ดอาวุธลับอาวุธหนักของ Toyota Fortuner ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Air Locker นะครับผมไม่มี Diff Lock ไม่ง้อนะครับไม่ง้อ Diff Lock จากโรงงานนะครับเพราะคันนี้จัด Air Locker ของ ARB ลูกหลังลูกหน้าปั๊มลมใหญ่ๆเทพๆให้นะครับจัดโดยอาจารย์นุอุบลสวิทย์1997จัดเองกับมือครับตัวนี้คืออาวุธหนักของออฟโรดต้องมีเลยนะครับผมอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางสำหรับการทัวริ่งสำหรับการแคมปิ้งนั่นก็คือวิทยุสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารระยะสั้นนะครับโดยผ่านคลื่นวิทยุตัวนี้ก็ถูกติดตั้งให้นะครับเป็นสแปนเดอร์ตัววอลแดงนะครับมาพร้อมกับเสาสัญญาณและก็เสากะระยะในตัวเดียวกันนะครับของเอนเทน่าจากออสเตรเลียนะครับผมแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับผมก็จะมาเผยค่าจำเพาะต่างๆนะครับของรถคันนี้ที่ผมได้ทำไปนะครับผมในส่วนของล้อและยางนะครับเป็นยาง BF Goodrich นะครับ 27565 R16 นะครับเป็นยางออโตเลนนะครับ KO2 นะครับแล้วก็สัดส่วนความสูงนะครับวัดจากขอบล้อแม็กด้านล่างถึงขอบซุ้มล้อนะครับด้านบนนะครับความสูงด้านหน้าอยู่ที่740มิลนะครับด้านหลัง775มิลนะครับวัดจากขอบแม็กถึงซุ้มด้านบนนะครับผมและก็ทีนี้เรามาดูความสูงของรถคันนี้นะครับจากหลังคาสุดนะครับจากหลังคาของเต็นท์
ซิมสันนะครับมาจนถึงพื้นเนี่ยนะครับความสูงอยู่ที่2เมตร35เซนนะครับความสูงขนาดนี้สามารถวิ่งเข้าห้างได้อย่างสบายเลยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้นะครับเรามีเสาวัดระยะมาให้แล้วนะครับซึ่งเสาวัดระยะตัวนี้สูงกว่าเต็นท์แค่5มิลแค่นั้นเองครับเป๊ะๆมากครับถ้าเสาตัวนี้พ้นอย่างไรก็ตามเต็นท์พ้นอย่างแน่นอนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของอุบลสวิทย์1997 Channel ไว้ด้วยนะครับหากสนใจผลิตภัณฑ์ ARB อยากจะแต่งรถแบบนี้นะครับปรึกษาใครได้ปรึกษาผมได้นะครับผมอยากจะได้อุปกรณ์เทพแบบนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่จะแต่งประมาณไหนมีงบอยู่ประมาณนี้เราจะแต่งอะไรก่อนปรึกษาอาจารย์นุได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0622015515 0622015515โทรมาเลยสิครับโทรมาเลยครับตอนนี้นะครับผมยินดีรับสายทุกสายที่โทรเข้ามาปรึกษานะครับผมและก็ต้องที่จะขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หนุ่มปฏิพัฒน์ออโต้นะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับที่ไว้วางใจให้อาจารย์นุได้ทำรถสวยเท่ๆหล่อๆโหดๆอย่างคันนี้ให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มเป็นอย่างสูงด้วยครับผมลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ